ทราบแล้วว่าเขาคงไม่ได้ชอบน้องก็เลยไม่ได้ไปสารภาพรักใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าน้องความจริงใช้เวลา2ปีเนี่ยสังเกตว่าเขามีรีแอคชั่นยังไงกับน้องเวลาคุยกันเอาขนมไปให้แล้วเราเวลาไม่เจอกันอะไรเงี้ยเขาจะคิดถึงน้องต่อนะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ To Be Number One Variety เช่นเคยครับอยู่กับผมครับตั้มวราวุฒิครับจีนี่ค่ะเตโชครับเจอกับพวกเรา3คนนะฮะแบบนี้เนี่ยพี่ตั้มพี่ว่าพี่จินนี่เขาแปลกๆปะแต่ต้องแปลกแหละแต่เป็นไรเนี่ยอันนี้คือเราเป็นไรไล่มนดิสนีย์ออนไอซ์หรือยังไงเพิ่งดูดิสนีย์ออนไอซ์แล้วอินมากจะหยิบตึ๊งตรงไหนวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยอุ้ยเกมเกี่ยวกับดิสนีย์ออนไอซ์เหรอหรือว่าไงเกี่ยวกับของวิเศษค่ะทุกคนของวิเศษของวิเศษทายใจเหรอของวิเศษสามารถทายใจได้ด้วยเหรอใช่เขาบอกว่ามีอยู่4อย่างให้เลือกแล้วถ้าสมมติว่าเราทายสมมติเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถทายใจเราได้ว่าเราเป็นคนใช้เงินยังไงอ๋ออันนี้ทุกคนสามารถเล่นตามเราไปได้ด้วยถูกจะชวนทุกคนมาเล่นด้วยกันโอเคไหนมีอะไรให้เลือกบ้างของวิเศษมียาอมตะยาอมตะดีนะยาแปลงร่างยาแปลงร่างมีผมวิเศษอ่าฮะและอันสุดท้ายกระจกดูอนาคตค่ะเลือกอะไรอ่ะพี่ผมมีในใจละผมมีในใจละผมรู้แล้วผมจะเลือกอะไรด้วยความที่ว่าน้องๆแล้วพี่เป็นพี่สุดไอการเลือกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เลือกก่อนกันโอเคเอาให้น้องๆเลือกก่อนให้น้องเลือกก่อนให้น้องเลือกก่อนผมขอเลือกยาอมตะครับยาอมตะทำไมถึงเลือกยาอมตะอ้าวไม่อยากตายอยากอยู่อยากอยู่ชุดนิรันดร์โอเคจีนี่ล่ะซีมาแนวนี้ต้องอลาดินพรหมวิเศษแน่นอนเพราะอะไรอ่ะจีนี่ในตะเกียงนี่เป็นคนอินกับเวลาดูอะไรก็จะอินอย่างนั้นหรือเปล่าใช่แล้วก็อยากแบบมีตะเกียงไม่มีพรหมวิเศษแบบไปไหนมาไหนได้เหินไปได้ไม่ต้องรถติดไงถูกต้องดีนะแล้วพี่ตั้มเหรอคะของพี่เลือกแปลงร่างดีกว่าแปลงร่างใช่ทำไมครับทำไมมีเพราะว่าร่างเหลืองและขาวแต่ข้างบนใช่ใช่ก็ลองมาแปลงร่างได้คนละแปลงหรือเปล่าอยากแปลงร่างได้อยากปลอมตัวอยากเป็นคนนู้นอยากเป็นคนนี้ดูหนังเยอะอินเหมือนกันสมมติจะเข้าไปธนาคารแปลงร่างเลยแปลงร่างเลยขโมยไม่ใช่ไม่ดีโอเคงั้นเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรบ้างโอเคโอเคเลือกพี่จีนี่ก่อนโอเคได้เลยค่ะอันแรกที่เตโชเลือกยาอมตะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยอุ้ยขี้เหนียวสุดๆเลยอุ้ยอันนี้เรื่องจริงเขาบอกว่าคนเป็นคนเก็บเงินเก่งมากไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยแล้วก็คนรอบข้างอาจจะดูว่าแบบขี้งกหรือเปล่าแต่ว่าแบบเราไม่ได้งกกับทุกเรื่องนะอะไรที่จำเป็นแล้วเหมาะสมนะเราก็จะเสียเงินกับสิ่งนั้นมักจะอยู่ในบทบาทที่พึ่งพาคุณให้คำปรึกษาได้ดีมากมองโลกในแง่ดีใจเย็นกับทุกสิ่งถ้าสมมติโมโหขึ้นมาเนี่ยคนรอบตัวก็จะเอาไม่ค่อยอยู่อารมณ์ร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรทำให้โกรธขนาดนั้นนั่นแหละจริงไหมตรงปะบางอันบางอันเช่นเก็บเงินเก็บเงินแต่จริงๆก็เป็นคนขี้เหนียวแบบแค่บางเรื่องจริงๆแบบบางเรื่องใช่จะเสียเงินกับอะไรง่ายๆเสื้อผ้ารองเท้าสไตล์สเต็ปผู้ชายใช่สเต็ปผู้ชายสเต็ปนี้อยู่แล้วแต่ของกินนี่คือแบบไม่เลยโอเคถึงว่าไม่ผอมอยู่คนเดียวนะแล้วเตโชล่ะลองทายใจใครได้บ้างของผมนะของผมทายของพี่ตั้มของพี่ตั้มนะพี่ตั้มเลือกยาแปลงร่างพี่ตั้มเลือกยาแปลงร่างเนี่ยเขาหมายถึงว่าพี่ตั้มเป็นคนใช้เงินเก่งสุดๆใจใหญ่มากๆชอบมีชอบให้คนอื่นอยู่ตลอดจนบางครั้งก็ไม่เหลือเก็บจริงเพราะหมดเงินไปกับการให้คนอื่นและถูกคนรอบข้างหยิบยื่นอยู่บ่อยๆหยิบยืมหรือหยิบยืมเห็นไหมเราได้เลยเพราะมันเป็นพี่และชอบจ่ายเพราะนั่นอาจเป็นทางออกเดียวที่ทำให้พี่ตั้มแฮปปี้เราป่าตั้มนี่ชนะทีมงานไปอยู่ใต้เตียงพี่ปะเนี่ยทำไมเก่งจังเลยอ่ะตรงมากตรงใช่ของพี่ตรงมากโอเคมา
ถึงครับเตโชบ้างเอ้ยหรือใครอ๋อจีนี่จีนี่พรหมวิเศษใช่ไหมพรหมวิเศษโอเคฟังนะมันยังไงคะพี่ตั้มนิสัยของคนที่เลือกพรหมวิเศษทุกคนฟังไปด้วยกันค่ะนิสัยเรื่องเงินของคุณไม่น่ากังวลเพราะคุณรู้วิธีเก็บออมคุณว่าจะมีแผนการใช้เงินที่รอบคอบมีเงินสำรองและเงินเนี่ยมีใช้ไม่ขาดสายบางครั้งก็ตระหนี่ไม่ชอบสร้างหนี้เก็บเงินเก่งแต่เวลาใช้ก็ใช้เก่งเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องกินเรื่องเที่ยวขอให้บอกฟีลแบบว่าบทจะเก็บก็เก็บบทจะเที่ยวก็คือจัดเต็มคุณอาจจะมีเพื่อนไม่เยอะชอบปลีกวิเวกทำอะไรคนเดียวอยู่บ่อยๆแต่ถ้าใครที่รู้จักกับคุณจะรู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือคน อะไรที่คุณช่วยได้คุณก็จะเต็มที่เพื่อนแบบคุณเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆใต้พิงดารานะคะเนี่ย ใช่ไหมตรงตรงไหมพี่ตรงปะตรงสุดๆทุกคำเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะมีอีกอันนึงนี่อ๋อสุดท้ายครับกระจกดูอนาคตใครที่เลือกกระจกดูอนาคตแต่ก่อนที่จะไปกระจกมาหดตาหนีแปลว่าอะไรเหรอคะพี่ตั้มตาหนีขี้เหนียวอะคือขี้เหนียวอะใช่ซึ่งทีมงานบางทีตัดทิ้งบ้างก็ได้คือขี้เหนียวเดี๋ยวก็เข้าใจแล้วเขาจะไม่ตาหนีมาด้วยเขาให้งงโอเคค่ะสุดท้ายกระจกดูอนาคตคือดูเหมือนจะเป็นคนใช้เงินไม่เก่งนะคะแต่จริงๆเนี่ยชอบเสียเงินกับเรื่องไร้สาระพอตัวเลยในใจคุณเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่ไร้สาระหรอกแต่ว่าก็จะเสียเงินกับของจุกจิกค่ะอาจจะไม่ซื้ออะไรใหญ่โตแต่ว่าแบบค่อยๆจ่ายเล็กๆน้อยๆสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะแบบจ่ายมากกว่ารับก็เป็นได้แต่เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดเก่งถ้าอยู่ในวงเนี่ยจะไม่ค่อยพูดจะเป็นคนฟังคนอื่นมากกว่าทุกคนเนี่ยจะแบบเพราะการตั้งใจฟังของคุณเนี่ยจะเป็นแบบทุกอย่างเนี่ยจะรับรู้ได้หมดเลยประมาณนี้ค่ะชอบดูดวงอะไรนี้เรื่องลี้ลับนิดนึงเป็นคนชอบดูดวงชอบเรื่องลี้ลับด้วยอ่ะก็ตั้งแต่เลือกกระจกเสียก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าต้องเป็นทางนี้ใช่เนาะอ่ะนี่คือไม่รู้ว่าทางบ้านตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอันนี้เอามาให้สนุกกันเนาะคลายเครียดกันสักเล็กน้อยส่วนใครที่มีเรื่องเครียดเรื่องหาทางออกไม่ได้ทำยังไงเตโชเล่าซิหากใครมีข้อสงสัยนะครับก็ไปปรึกษาองค์ประธานของเราได้เลยนะครับในช่วงท็อกทูเดอะพรินเซสครับขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายวราวุธโพยิ้มข้าพระพุทธเจ้านายเตโชพรมสาขานสกลนครข้าพระพุทธเจ้านางสาวอนารินลีลาบุรณธนกุลขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการ To Be Number One ขึ้นทูลถามเพื่อทรงตอบและทรงพูดคุยกับสมาชิกโครงการในช่วง Talk to the Princess และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆชาวทบีนเมื่อวันทุกๆคนตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งแก้ปัญหาที่น้องๆส่งเข้ามาปัญหาก็อาจจะเป็นปัญหาหัวใจปัญหาชีวิตอะไรต่างๆนานาหรือไม่ก็เป็นข้อสงสัยที่น้องถามมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นปัญหาที่หนักๆอะไรมากมายก็เราก็มาคุยกันได้แต่ตอนนี้ถ้าสมมติมีปัญหาหนักอกก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะแก้ปัญหาทำให้ทุกๆคนมีความสุขมากขึ้นใช่ถ้าใครเป็นแฟนรายการจะรู้เลยว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอนะฮะมาที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะทุกท่านมองวันนี้นะคะหนูมีเรื่องจะมาปรึกษาค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะหนูแบบจะมาเล่าให้ฟังหนูเคยแอบชอบรุ่นพี่คนนึงตั้งแต่หนูอยู่ม.1แล้วเขาอยู่ม.3จนตอนนี้หนูอยู่ม.4แล้วค่ะแล้วเขาอยู่ม.6คือตอนนี้โรงเรียนหนูก็เทอม2แล้วอีกไม่กี่เดือนนะคะก็ประมาณ 3-4 เดือนเขาจะต้องไปมหาลัยแล้วค่ะคือหนูเขาก็รู้จักกันนะคะตั้งแต่หนูอยู่ม.1เลยก็แบบเคยคุยกันบ้างเคยแบบซื้อขนมไปให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะรู้นะคะว่าหนูแบบแอบชอบเขาอะไรอย่างนี้คือหนูจะต้องทำยังไงต่อไปดีคะหนูควรจะต้องตัดใจอย่างเดียวหรือไม่หนูจะทำยังไงต่อไปคะเขาจะไปแล้วเขาชนกระหม่อมหนูจะทำยังไงดีคะดูน้องแล้วผมยังเขินนะเขินไปกับน้องด้วยเหรอเขินเหรอจริงๆถ้าไปตอบตอนนี้นะฟังดูน้องเขาก็รู้จักคบหากันมานะตั้งนานแล้วตั้งแต่
ก็จะเรียกว่าคบหาก็ไม่ได้แต่เหมือนความรู้จักกันมาคุยกันมาน้องก็ชอบเขามาตั้งนานตั้งแต่สองสามปีแล้วแต่ม .1 จนพ่อพี่เขากำลังจบเรียนจบแล้วก็น้องก็ฉุกคิดขึ้นมาตายกำลังเรียนจบแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วยังมันก็ยังว่าไปแล้วจะไปรับหรือเปล่าแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าเพราะเราชอบเขามาแบบคุยกันซื้อขนมให้อะไรต่ออะไรคอยตามเป็น FC อาจจะเป็น FC ก็เฉยๆก็ได้แต่ยังไงก็จะน้องชอบเขามากแต่น้องก็ไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าเขาชอบเราหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติตอบตรงนี้ก็คิดว่าไม่ชอบนะนี่ตอบยังไม่รักษาน้ำใจน้องเลยพูดความจริงคือพูดความจริงว่าความจริงคนเราเหมือนถ้าชอบกันมันต้องออกมาแล้วแต่ว่าต้องเหมือนต้องคลิกกันต้องคอนเนคกันแล้วแต่ตอนนี้มันใช้เวลานานเกินไปที่เขาก็ยังเฉยๆอยู่ใช่ไหมน้องพยายามตามเขาคุยเขาซื้อขนมไปให้เขาเขาก็น้องก็ว่าเขารู้ว่าน้องชอบเขาแต่เขาก็ยังสงวนท่าทีทำเฉยๆซะเพราะเขาก็อยากจะรักษาน้ำใจน้องใช่ไหมหรืออาจจะน้องซื้อขนมอร่อยเขาอยากได้ขนมอีกก็ได้แต่ยังไงก็ตามแล้วเขาจริงๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบน้องแบบอาจจะชอบน้องแบบน้องเอ็นดูเฉยๆแต่อาจจะไม่อยากเป็นแฟนกับน้องก็ได้ตอนนี้เขาก็มันจะจบไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าน้องอยากรู้จริงๆเนี่ยแล้วน้องถ้าสมมติน้องตอนนี้น้องก็คงทราบแล้วว่าเขาคงไม่ได้ชอบน้องก็เลยไม่ได้ไปสารภาพรักใช่ไหม แต่ถ้าสมมติว่าน้องความจริงใช้เวลา2ปีเนี่ยสังเกตว่าเขามีรีแอคชั่นยังไงกับน้องเวลาคุยกันเอาขนมไปให้แล้วเวลาไม่เจอกันอะไรเงี้ยเขาจะคิดถึงน้องหรือเปล่านะแต่ถ้าสมมติว่าเขาดูทีท่าว่าอาจจะชอบน้องอยู่น้องก็มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาได้นะไปสารภาพรักกับเขาตรงๆก่อนที่เขาจะไปเนาะก็ไม่งั้นก็เป็นปัญหาหนักอกอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาไปแล้วก็ยังไม่รู้เขาชอบหรือไม่ชอบจะแบบฝรั่งเขาเด็ดดอกไม้ใช่ไหมเราไม่เรารักไม่รักรักไม่รักไม่รักแล้วก็เด็ดอยู่อย่างนั้นจนดอกไม้หมดสวนก็ไม่สามารถที่ตอบได้เพราะฉะนั้นไปบอกเขาดีกว่าแต่ทีนี้ถ้าสมมติเขาน้องรู้แล้วว่าเขาไม่ชอบน้องแบบเป็นแฟนก็ถ้าสมมติไม่อยากบอกไม่ต้องบอกแต่คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบน้องแบบอาจจะดูแบบน้องสาวเฉยๆก็ได้แต่น้องก็ไม่ซีเรียสอะไรใช่ไหมจริงๆในฐานะผู้ชายนะถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงมาให้ขนมเราหรืออะไรเราถ้าเราสนใจอ่ะเราก็จะมีปฏิกิริยาบางทีผู้ชายอาจจะเดินไปบอกก่อนเลยก็ได้ว่าใช่เราชอบเธอนะโอ้งั้นก็เป็นไปได้สองปีแล้วด้วยแต่สองปีแล้วแล้วกำลังจะไปแล้วเขาก็เฉยๆอยู่เตโชเคยมีไหมแบบนี้ไม่มีเลยครับน่าจะทอดอยู่นะอยู่ตรงนี้เราต้องมีสาวๆชอบไม่ต้องเห็นแน่นอนเพราะว่าสูงมากสูงก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าหล่อแค่ไหนสาวสาวเกิดตื่นเลยคุยกับเตโชเหมือนคุยกับคางอย่างเดียวจะเมื่อยเขียนคุยด้วยนะครับต่อที่คำถามของเตโชเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมหยิบคำถามที่มีสาระมามากๆนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเชิญชมเลยครับสวัสดีครับผมจิรัตวัฒน์ศิริบุตรนะครับนิสิตปริญญาเอกนะครับในสาขาการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะครับตอนนี้เองนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องราวของการสืบสานนะครับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตต่างๆนะครับที่จะทำให้คนไทยนั้นได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้เรียนรู้จากพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจะสอบถามแล้วก็อยากจะให้ท่านครูตมอมนะครับได้แนะนำนะครับกับวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับว่าเรื่องราวของการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับความเป็นมาต่างๆนะครับอยากจะให้ได้บอกกล่าวนะครับกับวัยรุ่นว่าควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างไรแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เรื่องราวเรื่องนี้อย่างไรกันต่อไปนะครับในฐานะที่ชุมชนนั้นได้เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยครับเพราะวัฒนธรรมประเพณีของไทยเนี่ยวิถีแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านของชาวคนไทยของชาวบ้านไทยคนต่างจังหวัดคนเมืองคนต่างจังหวัดก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาไว้ให้รู้ไว้ศึกษาเพื่อความภูมิใจในชาติของเราใช่ไหมว่าเรามีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่แตกต่างไปจาก
ชาติอื่นๆเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้แล้วก็ควรจะศึกษาไว้แล้วก็เชื่อว่าชาวต่างประเทศหลายชาติเขาก็จะมาก็จะสนใจเวลาจะมาเที่ยวประเทศไทยนี่เขาถามเขาพูดถึงคนไทยเที่ยวไทยใช่ไหมแต่คนต่างชาติเขาก็จะมาศึกษาอ่ะตอนนี้เราก็กำลังโปรโมทการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแบบ sustainability ใช่ไหมการท่องเที่ยวแล้วก็โปรโมท sustainability เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวที่รักษาอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรไว้ด้วยแล้วสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวตอนนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบฝรั่งก็จะมาศึกษาวิถีชีวิตแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวแบบให้ไปอยู่ในหมู่บ้านไปเรียนประเพณีต่างๆอาจจะทำกับข้าวไทยทำสารปฐพีทำสิ่งที่ถึงหัตถกรรมอะไรต่างๆไปฝรั่งก็จะไปฝึกทำก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแต่ยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าคนไทยอยากจะวัยรุ่นอยากศึกษาเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราโดยมากเราก็จะพรีแพร์ก่อนเราก็จะเตรียมการก่อนว่าเราจะไปเที่ยววัดนี้หรือไปเที่ยวโบราณสถานแห่งนี้เราก็จะศึกษาประวัติของโบราณสถานแห่งนี้วัดแห่งนี้ว่ามีอะไรที่เราสมควรดูแล้วก็น่าดูบ้างแล้วก็วัดประวัติต่างๆวัดต่างๆก็จะไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทยความเป็นมาของคนไทยของประเทศอะไรอย่างนี้หรือวัฒนธรรมอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะบางวัดบางที่ก็โปรโมทศิลปะอะไรแบบหุ่นหรือหนังใหญ่มีวัดอยู่วัดหนึ่งที่เขาทำหนังใหญ่เป็นออริจินอลหนังใหญ่แต่ยังไงก็ตามก็ไปเราถ้าสมมติเราสามารถจะศึกษาของเหล่านี้จากเว็บไซต์ต่างๆวัดเนี่ยเขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะเราบางทีดูใน YouTube ที่คนเขาไปเที่ยวกันมาเขาก็จะรีวิวแต่ละสถานที่เราก็จะดูว่าที่นั้นมีอะไรมีประวัติเป็นมายังไงประวัติศาสตร์เป็นยังไงอะไรต่อมาก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่วัดนั้นเราก็จะมีความรู้เป็นเบสิกก่อนเพื่อจะไปสามารถจะไปสอบถามวิทยากรซึ่งอาจจะเป็นพระหรือเจ้าวาดหรือใครหรือไกด์อะไรอย่างนี้ได้ว่าควรจะไปดูที่ไหนไปเราเผื่อจะไปเช็คอินไปถ่ายรูปที่ไหนอะไรเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของเราเพราะฉะนั้นไปตะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมาหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้มีประเพณีวัฒนธรรมยังไงเราอาจจะไปเรียนรู้ในการทำอาหารของเขาในการทำหัตถกรรมในการทำในชีวิตของพื้นบ้านการท่องเที่ยวแบบนี้ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมมากเลยซึ่งในประเทศไทยในหลายๆจังหวัดอำเภอเล็กๆหรือตำบลเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีภาษาถิ่นหรืออาหารถิ่นเขาที่มันบางทีเราก็ว้าวเหมือนกันนะเราคนไทยเองเรายังนึกไม่ถึงเลยว่าอุ้ยมีสิ่งนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยเหรอจริงค่ะถ้าเราชูขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์จะดีมากๆเลยเห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะตอนนี้หนูดู YouTube ของพี่จองกับพี่ซันเล่นโอ้โหจังใช่โอ้โหคือเห็นมุมของประเทศไทยเยอะมากๆใช่เพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติใช่ไหมแต่เขาไปเที่ยวมันก็ดูตลกดูขำดีนะแล้วก็ดูน่ารักค่ะเพราะว่าของเขาอาจจะมีมุมมองเขาในการมองออกมาจากข้างนอกว่าเราอยู่ยังไงเราอาจจะใกล้เกินไปที่เราจะไม่ได้สังเกตจริงค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไปดูรายการของเขาเคยดูหนสองหนอะไรเงี้ยก็ขำดีเขาไปเที่ยวไปล่องแก่งกันได้ไปล่องแก่งแล้วเขาไปฝึกคำเขาลุ้งเขาหลามนะเขาหลามใช่ค่ะน่ารักมากน่ารักมากจริงๆค่ะก็มีหลายๆอย่างนะคะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆอย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็คำถามต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นใจของสาวๆยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูจะบอกว่าหนูอะค่ะเป็นคนที่แบบชอบแต่งหน้ามากเลยแบบว่าหนูอยากจะถามว่าเราควรจะแต่งหน้ายังไงให้แบบเหมาะสมกับการมาโรงเรียนหรือว่ากินอายไลเนอร์ยาวดีไหมหรือว่าจะเป็นแบบถ้าสมมติไฮไลท์หรือว่าเพิ่มกลิตเตอร์ใต้ตาอะไรเงี้ยค่ะจะแบบดูเยอะเกินไปหรือเปล่าจะบอกช่วยแนะนำหนูได้ไหมคะต้องใช้คนทับปลอมที่มีเพชรติดตรงกลางสมองโอ้ยเ
ค่ะความจริงจริงๆถ้าคนที่ชอบแต่งหน้าคนที่แต่งหน้าเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าไปจะไปโรงเรียนเขาก็มีกฎไม่ให้แต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะรู้สึกว่าหน้าล้นๆหน้าสดใบหน้าสดก็ไม่มีความมั่นใจใช่ไหมจะดูไม่สวยพอหรืออะไรจะดูหมองแต่ความจริงเราก็ต้องมีทริคในการแต่งหน้าถ้าสมมติอย่างที่ว่าน้องจะต้องแต่งหน้าติดไลเนอร์ยาวๆติดเพชรติดกลิตเตอร์อะไรเต็มหน้าครูก็จับโป๊ะได้ว่าเราแต่งหน้าก็ครูก็จะให้ลบใช่ไหมเราก็เลยต้องเป็นหน้าสดอีกอย่างเดิมเดี๋ยวจะยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะว่าลบไปแล้วก็หน้าจะมันก็อาจจะเลอะๆใช่ไหมยังไงก็ตามในการที่ต้องมีทริคในการที่จะแต่งหน้าไปโรงเรียนให้ครูจับโป๊ะไม่ได้ว่าเราแต่งหน้าแต่งหน้าแบบธรรมชาติเราก็ต้องฝึกต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากเลยที่จะแต่งหน้าได้อย่างธรรมชาติโดยการแต่งหน้าบางๆทารองพื้นนิดหน่อยอาจจะไม่ทารองพื้นนะทาคอนซีลเลอร์นิดหน่อยแล้วก็ทาแป้งอาจจะทาแป้งทาแป้งคุชเชอร์อะไรนิดหน่อยคุชเชอร์ด้วยบางคนไม่ใช่ไปทาแป้งจะดูมันเกินไปเพราะเอาหน้ามันครับแล้วดูก็ทาแป้งทาแป้งที่มีรองพื้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราทาแป้งบางๆแล้วก็มีทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาทำอะไรอาจจะเขียนตาเล็กแต่ไม่เขียนกรีดตาความจริงอายแชโดว์ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทาก็ได้หรือทาสีอ่อนๆแล้วก็ทาลิปกลอสไม่ต้องมันมากให้มีสีเลื่อต้นแล้วทาแก้มใช้ทาแก้มแบบครีมนิดแตะก็จะทำให้ดูมีน้ำมีนวลดูหน้าใสหน้าสวยครูก็จับไม่ได้ว่าเราสวยธรรมชาติหรือเราไม่สวยธรรมชาติต้องไปสักคิ้ว6มิติสักไปเลยสักไปเลยไม่ต้องแต่งไม่ต้องเขียนผิวใช่จริงๆยุคนี้ก็ใน YouTube ในอะไรก็มีการสอนแต่งหน้าแบบธรรมชาติกันเยอะมากเนาะก็ลองไปหาดูได้ว่าเราควรจะแต่งยังไงแต่เอาแต่พอดีเหมาะสมกับสถานที่แล้วกันนิดๆเถอะนิดหน่อยค่ะขอน้องไปโรงเรียนอ่ะเนาะใส่ครับผมมาถึงคำถามสุดท้ายในวันนี้ยังคงเป็นเกี่ยวกับเรื่องบนใบหน้าแต่ไม่ใช่แต่งหน้านะฮะเป็นอะไรไปชมครับสวัสดีครับคุณกระหม่อมผมมีอาการสายตาเลื่อนลากเวลาพูดครับพอจะมีวิธีแก้เบื้องต้นไหมครับผมอยากเป็นแบบนี้ครับมันไม่มั่นใจในตัวเองครับแก้ก็ดีนะเพราะว่าพูดสายตาเราจะดูไม่น่าไว้วางใจเสียบุคลิกดูประหลาดไม่น่าไว้วางใจคนก็ไม่รู้ว่าเราหลบซ่อนอะไรหรือเราทำอะไรผิดมาก็คนอาจจะไม่อยากคุยด้วยใช่ไหมแต่ไงก็ตามก็เสียบุคลิกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ทำให้เกิดไม่มั่นใจความจริงการเลิกลักนี่อาจจะเกิดเพราะว่าน้องไม่มั่นใจในตัวเองมีปมด้อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดถูกพูดผิดมีความรู้เราพูดน่าสนใจเราคนน่าเบื่อหรือเปล่าคนใครอยากจะคุยกับเราหรือเปล่าอยากจะฟังเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างความมั่นใจในตัวเองเราเริ่มต้นเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าเรามีดีเราฉลาดเรารอบรู้เราเก่งเราสวยเราหล่อน้องก็ไม่ได้หน้าตาน่าเกลียดใช่ไหมหน้าตาดีก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากอย่างหนึ่งแล้ว number one ถ้าสมมติหน้าตาน่าเกลียดแล้วมีปมด้อยอะไรก็ตามก็อาจจะเลิกรักมากกว่านี้แต่ไหนก็ตามเราก็ต้องสร้างความมั่นใจในการที่จะพูดคุยกับใครสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะพูดอะไรเรื่องอะไรเราสมมติว่าเราจะไปคุยกับใครเราน่าจะหาข้อมูลอะไรต่างๆเช่นสมมติว่าเราจะไปคุยกับคนเนี้ยเขาชอบเรื่องพระเครื่องเป็นต้นเราก็ต้องศึกษาไปก่อนที่ว่าเรื่องพระเครื่องเราสามารถไปคุยกับเขาได้สมมติว่าเราจะเอาใจเขาใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาในเรื่องศึกษาคนที่เราคุยด้วยว่าเราก็ชอบอะไรเราถ้าสมมติเรามีความรู้รอบตัวกว้างๆของขวางอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเราก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เรารู้มาคุยกับเขารู้เรื่องอาจจะไม่ใช่พวกแหวเราบอกมาพูดแสดงความรู้เยอะแยะมากมายเขาจะหมั่นไส้เปล่าแต่เราก็คุยกับเขารู้เรื่องเราสามารถจะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเขารู้เรื่องเราเมื่อเรารู้ในสิ่งที่เราพูดเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น
เราก็รู้ว่าเรารู้เรามีดีเราหน้าตาดีเรามีบุคลิกที่ดีแล้วก็เรามีความรู้ที่ดีเราเป็นคนที่น่าสนใจอะไรเงี้ยเราต้องสร้างความมั่นใจพอมั่นใจแล้วเราก็คงจะไม่เลิกลักแล้วแต่สมมุติเรายังเลิกลักอยู่เราก็ต้องซ้อมต้องซ้อมเราเช่นไปสมัครงานเนี่ยหรือจะพูดหน้าชั้นหรือจะไปสปีชเราก็ต้องซ้อมใช่ไหมพร้อมให้มั่นใจว่าเราพูดได้แล้วเราซ้อมหน้ากระจกว่าเราหน้าตาไม่พูดเหลือกมาอะไรนี้เราก็ต้องซ้อมดูซิเสียงเราดีหรือยังอะไรนี้แล้วเราอาจจะไปพูดต่อหน้าคนพูดให้เพื่อนๆฟังเราดูซิว่าเราเป็นยังไงให้เขาให้วิจารณ์มาถ้าเราฝึกมากๆเราก็จะมีความมั่นใจมากๆเมื่อมีความมั่นใจเราก็จะทำได้ดีเราก็จะไม่ลดละอีกต่อไปโอเคเห็นด้วยการเตรียมตัวนั่นเองเนาะก่อนที่จะไปเจอคนหรือว่าก่อนที่จะออกไปพูดอะไรจริงๆแล้วอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากในการซ้อมหน้ากระจกจริงๆบางทีเราตอบนั่งตอบคำถามน้องๆกันบางทีเราแอบอยากติดตามน้องว่าน้องๆไปแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วแล้วได้ผลเป็นยังไงเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยยังไงต้องคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะใช่ค่ะแต่เวลาในคลาสแอคติ้งเขาไม่ซ้อมหน้ากระจกใช่ครับเพราะจะไม่เป็นตัวละครใช่แต่ว่าถ้าไปพรีเซนต์งานต้องพอได้ไม่ใช่ถ้าไปพรีเซนต์งานหรือจะไปพูดกับใครเนี่ยเราก็ต้องเราก็ซ้อมหน้ากระจกเพื่อให้ดูที่ว่าเราดูเป็นไงบ้างเวลาพูดแต่เขาไม่เคยซ้อมหน้ากระจกหมายถึงว่าพูดพรีเซนต์เวลาพูดสปีชพูดพรีเซนต์อะไรหรือไปคุยกับใครก็ไม่เคยซ้อมหน้ากระจกเวลาพูดสปีชถ้าสมมติซ้อมพูดสปีชก็อาจจะซ้อมพูดไปแต่จะไม่พร้อมหน้ากระจกดูว่าฉันนึกถึงตลอดเวลาเรียนแอคติ้งใช่ไหมว่าเขาไม่ให้ซ้อมหน้ากระจกเนาะเดี๋ยวเราจะไปติดกังวลท่าทางไม่ได้โฟกัสกับเนื้อหาไม่ได้โฟกัสกับเนื้อหาที่เราต้องไปสื่อไปอีกใช่อาจจะลองโฟกัสที่เนื้อหาดูนะคะแล้วก็อย่าลืม practice makes perfect ค่ะยิ่งซ้อมเยอะเราก็จะ perfect มากขึ้นค่ะครับส่วนคนอื่นๆนะครับสามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะครับใครที่พบเจอปัญหานะครับสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่กับ To Be Number One Variety ครับสักครู่เดียวครับโครงการ To Be Number Oneเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเพ็งอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idolเพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรม To Be Number One สอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจTo be number one เจอกับช่วงนี้อีกแล้วนะที่เราจะพาทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศการประกวดชมรม To be number one กับกลุ่มต้นแบบประเภทอำเภอครับมากันที่อำเภอแรกครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับต่อมาเลยนะคะกับอำเภอทุ่งยาแดงจังหวัดปัตตานีตามมาติดๆนะครับเป็นอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับไปชมกันเลยครับไปดูกันค่ะกับผมนายประกอบยอดยานายอำเภอแม่ทาประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One ผลกระทบการใช้สารเสพติดของกลุ่มบุคคลในพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายเช่นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชปัญหาการฆ่าตัวตาย
และคณะกรรมการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของศูนย์กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาเป็นแนวทางในการบริหารงานมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการสร้างการรับรู้สร้างความร่วมมือในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับมอบหมายสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงเป็นรูปธรรมมีการทำบันทึกข้อตกลงและประกาศเป็นอำเภอทูบีนัมเบอร์วันแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการครอบคลุมตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการตามตอบสนองความต้องการของสมาชิกและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดแผนงานระบุรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายงบประมาณและผู้รับผิดชอบชัดเจนแสวงหางบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอเรามีความภาคภูมิใจที่เป็นอำเภอทูบีนัมเบอร์วันพวกเรามีความมุ่งมั่นพัฒนาและสืบสานภาพปฏิญญาณของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกับผมนายวิเชียรปิชัยสาสุขอำเภอด้านแผนงานกิจกรรมมีการรงการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสและรับฝากสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้ทุกชมรมทุกเซตติ้งจัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกทุกช่องทางจะตั้งชมรมทูบีนวันในสถานศึกษาครบตามเป้าหมายจำนวน7ชมรมแต่ทุกชมรมมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนวันครบทั้ง7แห่งและจัดตั้งชมรมทูบีนวันในชุมชนครบ71ชมรมโดยเมื่อที่13มิถุนายน2560ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมติดตามและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรมทูบีนวันณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมสร้างความปลื้มปิติและเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในระดับอำเภอจัดกิจกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมวิ่งท้าฝนคนทูบีการแข่งขันกีฬาทูบีสร้างสรรค์สร้างพลังสังคมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดสนับสนุนให้ชุมชนรวมร่วมประกวดเดสไซน์ระดับจังหวัดประสานความร่วมมือให้ทุกชมรมทุกอบต.สมัครเป็นสมาชิกถาวรที่สารทูบีนัมเบอร์วันร่วมงานประกวดมหกรรมระดับจังหวัดคัดเลือกสมาชิกประกวดไอดอลอย่างต่อเนื่องได้รับการคัดเลือกให้เป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่9เป็นตัวแทนจังหวัดลำพูนเข้าประกวดระดับภาคการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจัดอบรมสมาชิกและแกนนำเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่สำคัญของการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานร่วมกับเครือข่ายอื่นทั้งในและนอกพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมการอบรมพัฒนาสภาพร่วมกับจังหวัดและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกทูบีนวันสู่ความเป็น1เกียรติรุ่น18คนโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีระบบการค้นหาผู้เสพผู้ติดโดยร่วมมือกับชมรมทูบีนวันและโรงพยาบาลแม่ทาตัวปัสสาวะเพื่อค้นหาในชุมชนจำนวน6ครั้งในสถานศึกษาจำนวน7ครั้งปีนี้ไม่พบสมาชิกในสถานศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจัดให้ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจิตใจ3ครั้งสมาชิกเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ร่วมกับชุมชนได้ไม่กลับไปเสพซ้ำและเข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินร่วมกับจังหวัด2ครั้งเรียนท่านคณะอนุกรรมการที่เคารพและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายวิรัตบุญจันทร์นายอำเภอทุ่งยางแดงพร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอกับผมนายอามัสมาเอสาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดงผมนายสามาเฮปอจิผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดงดิฉันนางสมรเพชรพันธ์พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอทุ่งยางแดงมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันภายใต้วัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งตลอดระยะเวลา17ปีอำเภอทุ่งยางแดงได้กับเคลื่อนในการสนับสนุนชมรมในการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันเริ่มจากชมรมคว้าหลังผลชมรมบ้านแลแวะกับเคลื่อนตามแนวทางและยุทธศาสตร์หลักของโครงการโดยมุ่งเน้นเด็กและเยาวชนทั้งในชุมชนและในโรงเรียนไปพร้อมกับการต่อสู้ด้านความเชื่อแนวคิดและวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สีแดงภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจคือมีตัวแทนระดับชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดการกลับเคลื่อนอำเภอทูบีนัมเบอร์วันมาตั้งแต่ปี2562เป็นระยะเวลา5ปีโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งอำเภอทุ่งยางแดงเชื่อว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันจึงได้ใช้เชื่อมโยงองค์กรในรูปแบบของทุ่งยางแดงสไปเดอร์โมเดลที่มีการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการวางระบบตั้งแต่ระบบองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ในชุมชนที่มุ่งเน้นสนับสนุนโครงการแบบใยแมงมุมตามแนวคิดเด็กน้ำผู้ใหญ่หนุนส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่องในการดำเนินงานอำเภอทุ่งยางแดงมีความมุ่งมั่นในการกับเคลื่อนการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างจริงจังซึ่งได้นำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดปัตตานี
ลงสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอโดยมีการดำเนินงานดังนี้ประกาศนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 2. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและรถแมพเพื่อมุ่งสู่อำเภอทูบีนัมเบอร์วันกลุ่มต้นแบบระดับเอินภายในปี2569และก้าวต่อไประดับยอดเพชรภายในปี2586เป้าหมายทั้งหมดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสร้างสมาชิกรุ่นต่อรุ่นดึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมชุมชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในรูปแบบของตนเองพร้อมผนึกกำลังประสานความต่างวัยสู่ความแข็งแกร่งตามวิถีทูบีนัมเบอร์วันจัดทำบันทึกข้อตกลงทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโดยบูรณาการของทุกภาคส่วนกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนตั้งแต่กรรมการระดับอำเภอตำบลและชุมชนโดยแบ่งเป็น2ประเภทหลักคือสถานศึกษาและระดับชุมชนค่ายบางกุ้งคู่เมืองลือเรื่องโบสถ์ปลกโพหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตรอาสนวิหารลิ้นจี่หวานส้มโอดีวิถีชีวิตพอเพียงอำเภอ to be anywhere อำเภอบางคนที to be anywhere ทุกที่ในบางคนทีคือ to be number 1อำเภอบางคนทีพร้อมเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการ to be number 1เพื่อเด็กและเยาวชนเก่งดีมีความสุขจากการน้อมนำพระปณิธานโครงการ to be number 1ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมุ่งมั่นการดำเนินโครงการทูบีน้ำหวานอย่างต่อเนื่องกราบเรียนท่านคณะกรรมการการประกวดทูบีน้ำหวานที่เคารพทุกท่านผมวุฒิชัยยามโคกสูงในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมทีมงานที่มาร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการทูบีน้ำหวานประกอบด้วยสิริออนนิยมเดชพัฒนาการอำเภอบางคนทีพันพลตเอกสุภักวงสวัสดิ์ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรบางคนทีครับผมมาโนแสงสายญาติสาธารณสุขอำเภอบางคนทีครับพวกเราขอนำเสนอการดำเนินกิจกรรมในโครงการทูบีน้ำหวานของอำเภอบางคนทีดังนี้ทูบีน้ำหวานอำเภอบางคนทีจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2562โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจมีแผนการดำเนินการครบตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการมีแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวโดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7กรมการพัฒนาชุมชนและกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 900,000 บาทอำเภอบางคนทีได้ขยายผลการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยในปีพ.ศ.2565จัดตั้งได้จำนวนทั้งสิ้น61ชมรมต่อมาในปีพ.ศ.2566เพิ่มขึ้นเป็น74ชมรมและมีชมรมในสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น16ชมรมในสถานประกอบการ1ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจในสถานศึกษา4แห่งในสถานประกอบการ1แห่งโดยทูบีน้ำหวานอำเภอบางคนทีได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แผ่นป้ายชมรมและโลโก้ทูบีน้ำหวานให้กับชุมชนและชมรมต่างๆรวมทั้งงบประมาณในการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นกองทุนในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบางคนทีมีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการใช้สื่อผ่านช่องทางเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ to be number 1อำเภอบางคนทีติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการครอบคลุมทุกตำบลและตามจุดที่สำคัญของอำเภอมีกิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกมีการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสนับสนุนการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนได้แก่กิจกรรมเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันขับขี่ปลอดภัยกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันนิวเจเนอเรชั่นสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจกิจกรรมโครงการบ้านปลอดบุหรี่พ่อจ๋าเลิกสูบเถอะโครงการสร้างความตระหนักรู้เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกิจกรรมสนับสนุนอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดโดยเครือข่ายของทุนแม่ของแผ่นดินด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเพราะคำว่าสมบูรณ์แบบ
ไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมชูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจที่เขาแทรกซ้อนมันทำให้ฉันแทบเป็นตายกลางวันก็เพลอกลางคืนคิดถึงหน้าเธอจนมากไปอาการแบบนี้ไม่รู้มันเกิดจากผู้ใดยิ่งเราใกล้ชิดกันมากทุกวันอาการก็กำเริบแบบนี้เวลาที่ยืนอยู่ใกล้ใกล้ใครทำไมฉันถึงมากอย่างนี้ก็อาจจะเพราะว่าสำหรับฉันจะเหมือนรางวัลที่คุ้มพีแค่มีพอที่ฉันอยากขออยากให้เธอเป็นคู่ชีวิตอยากเดินเข้าไปแต่กลัวจะวุ่นวายมีคำอยากบอกกันมากมายงั้นฉันคงต้องรอที่อยากให้เรานั้นใกล้ชิดกันแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมในเด็กรุ่นแค้นเขาวัดฉันบุญคอยเป็นคุณได้หรือเปล่าไม่อยากให้ใครเขามาสักแสแต่อยากให้เรียกฉันว่าแฟนให้ฉันได้ใกล้ชิดเธอเอาแค่เราได้เห็นเธอในทุกวันยิ้มของเธอทำให้เสียอาการแค่ไม่เจอก็เปลือยหลายวันยิ่งกว่ากาแฟหัวใจฉันลืมเป็นกาแฟจะไหววันแล้วตัวเธอจะรู้หรือเปล่าว่ามีใครเฝ้ารอเธออยู่พูดจริงๆฉันไม่ได้คู่ลองเปิดประตูฉันรออยู่ยินดีตอนรักเป็นเดียวอยากจะเดินเข้าไปแต่ตัวเธอวุ่นวายมีคำอยากบอกกันมากมายงั้นฉันคงต้องขออยากให้เรานั้นใกล้ชิดกันแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมได้เดินคงแค่เพราะว่าฉันไปเมื่อสักครู่คือเพลงชิดใกล้ถูกไหมใช่ครับพี่ต้อมจากซีรีส์เลยใช่ครับซีรีส์เรื่องวิซายูครับข้างกายที่เป็นเธอครับผมซึ่งจริงๆว่าในซีรีส์เนี่ยเราก็ร้องเพลงนี้เองใช่ฮะคือยังไงเราเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงควบสองเลยประมาณนั้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมเป็นนักร้องมากกว่า
หรอใช่แล้วว่าเรื่องต่อไปเราจะไปแสดงแล้วรอติดตามรอติดตามฮะพี่ตั้มรู้ไหมว่าเชชินไอเท่าไหร่ผมให้พี่ตั้มเดา18อ่ะเฮ้ยโอ้ใกล้มากเฉียดเฉียดเฉียด17ค่ะใช่17เท่ากันเชชินยืนสิครับแล้วได้สูงอีกเท่าไหร่ผมจะแข่งกับไททันโอ้โหสูงมากล้อเล่นอายุ17ครับณวันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยป่ะใช่ฮะเออควบ2หรือจริงๆอะไรเก่งกว่ากันชอบอะไรมากกว่าจริงๆก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าได้มาลองเปิดใจเกี่ยวกับการแสดงก็รู้สึกว่าชอบเหมือนกันครับเป็นมายังไงเราได้มาเล่นเรื่องนี้เล่นเรื่องนี้ครับเออเรามาร้องเพลงนี้ก็ตอนแรกอย่างที่เล่าไปก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็ฝึกมาอะไรประมาณนี้ครับก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่มาครับก็รู้สึกว่าชอบครับโดยส่วนตัวก็ชอบเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วด้วยประมาณนี้ครับเรายังไงคือเราไปแคสหรอหรือว่ามีผู้ใหญ่มาได้ยินเสียงเราจากช่องทางไหนอยากทราบจุดเริ่มต้นของการเล่นซีรีส์เรื่องนี้แบบร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นนี่คือเป็นแบบเด็กร้องเพลงก่อนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเริ่มต้นก็เป็นเด็กที่แบบว่าร้องเพลงตามโรงเรียนตามวงโรงเรียนร้องเพลงที่สยามอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้เป็นวงใช่ครับผมก็มีผู้ใหญ่มาเห็นครับแล้วก็ชวนไปทำอะไรอย่างนี้ประสบการณ์ก็ต้องไปแคสอยู่ดีฮะค่ะใช่ครับวันไปแคสความยากของการไปแคสตอนนั้นเขาให้เราทำอะไรบ้างโอ้ยทำทุกอย่างครับเช่นทั้งเต้นทั้งร้องทั้งการแสดงครับเลยเหรอเลยวันเดียวครับเพราะผมไม่ได้เตรียมตัวเลยยังไงเขาโยนบทให้เราหรือว่าลองเล่นอันนี้ซิเนี้ยหรอลองเล่นใช่ครับลองเล่นนี้ซิกับบุคคลคนหนึ่งใช่มันเป็นครูการแสดงอะไรประมาณนี้ครับผมใช่แล้วเราก็เล่นไปเลยเล่นไปเลยครับผมก็แถไปเรื่อยแล้วในเรื่องของเพลงรู้อยู่แล้วว่าแล้วเพลงซีรีส์เนี่ยถือว่าเป็นสไตล์เราไหมเข้าทางเราปะก็เข้าทางนะครับก็เป็นเพลงที่เข้าใจง่ายมีท่าเต้นแล้วก็ไม่ซับซ้อนเยอะประมาณนั้นเดิมคุณเต้นเก่งปะมีท่าเต้นด้วยนี่คือสอนนิดนึงมีท่าเต้นครับTikTok เหรอคะ TikTok ใช่ครับเอาไปแค่ครึ่งตัวแล้วกันครึ่งตัวแล้วกันพี่ขอครึ่งล่างได้ไหมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ท่อนบนไม่ได้ท่อนบนดีกว่าท่อนบนดีกว่าพี่ขอโทษโอเคไปสอนหน่อยสอนหน่อยเต้นต้องสอนทุกคนเลยนะค่ะคนแรกก็คือเป็นไงวะเอ้าอ๋อเพลงตัวเองอ๋อแค่อยากให้เราให้เราเฮ้ยต้องให้เราอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้ามันเอ็กเซนอ๋อเอ็กเซนเอ็กเซนเส้นกระตุกเหรอเส้นกระตุกนั้นใกล้ชิดกันแล้วมันแล้วใกล้ชิดกันแล้วมันยังไงจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมได้เดินควงแขนได้เดินควงแขนเข้าวัดทำบุญเข้าวัดทำบุญขอให้เป็นคุณขอให้เป็นคุณได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่อยากให้ใครไม่จบหรอจะจบแล้วนะไม่อยากให้ใครใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแทรกแซงแต่อยากให้แต่อยากให้เรียกฉันว่าแฟนเรียกฉันว่าแฟนโอลี่ยูโอลิวหูหูเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เติมเองอันนี้เติมเองอันนี้เติมเองขอร้องและเต้นไปเลยได้ไหมคนเดียวคนเดียวเหมือนคนเต้นตามเราได้ได้มาตรงก็เขินโอ้ยไม่ต้องเขินเมื่อกี้เราเพิ่งร้องจบมาเองไม่เขินอะไรอ่ะเรื่องดิเอาละครับครับเอาละครับกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเต้นสักหน่อยสิเพิ่งกลับบ้านแค่อยากให้เรานั้นใกล้ชิดกันแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมได้เดินคงแขนเข้าวัดทำบุญคอให้เป็นคุณได้หรือเปล่าไม่อยากให้ใครเข้ามาแทรกแซงแต่อยากให้เรียกฉันว่าแฟน Only you หูให้ฉันได้ใกล้ชิดเธอโอเคป่ะอุ๊ยขอบคุณครับน้องพอผมเพลงเสร็จแล้วเราขนลุกเลยชอบมากแอร์หนาวเกินฝันไหมเกินครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงแบบว่าได้มาเล่นซีรีส์ได้มาร้องเพลงแบบจริงจังอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เราคุยถึงบทบาทที่ได้รับในซีรีส์หน่อยได้ไหมว่าความยากง่ายของเราก็ยากครับเพราะเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราด้วยถูกไหมใช่ครับผมเปิดโลกเลยในวันนี้ครับอันนี้ทำงานกับแบบตัวท็อปอะไรอย่างนี้รู้สึกกดดันไหมคะทำงานกับพี่ตั้มรู้สึกกดดันนะหรอใช่ไหมคะใช่กดดันอะไรพี่อ่ะไม่ต้องกดดันเลยเป็นดาวโดดเด่นไงเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้า
ครับเวลาเราไปเล่นเนี่ยมันหนึ่งมันเรื่องแรกแล้วมันไม่ใช่ทางเราทางเราคือร้องเพลงครับเต้นนี่ยังพอใกล้เคียงครับแต่แสดงเนี่ยเขาคือแบบโอ้โหสูญเลยอ่ะสูญแล้วสู้กับอะไรบ้างก็สู้กับความกลัวตัวเองครับแล้วก็แบบความพยายามอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต้องแบบก็เรียนรู้ตลอดเวลาวันนี้ครับบทที่เราได้รับมันเป็นยังไงไกลตัวไหมต้องพูดว่าเป็นแบบว่าในเรื่องนี้เป็นแค่นักแสดงรับเชิญอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ค่อยไกลนะฮะบทมันเป็นยังไงในเรื่องบทก็คือ เป็นเจ้าของแมวคนนึงอะไรอย่างงี้เจ้าของแมวคนนึงซีรีส์ก็จะเป็นเกี่ยวกับแมวประมาณนี้ครับก็เป็นเจ้าของแมวอะไรเงี้ยเหมือนมาพระเอกมาตามหาแมวแล้วเขาคิดว่าผมว่าแมวผมอ่ะเป็นแมวเขาแต่จริงอันเนี้ยแมวผมไม่ใช่แมวเขาอาจจะต้องเถียงกันนะพี่เถียงกันในเรื่องใช่ฮะมีถึงการว่าใช้อารมณ์ไหมต้องมันบางทีจะยืนอารมณ์อ่ะเฮ้ยแมวผมแมวคุณอะไรเงี้ยเคยเป็นมีมนะเคยเป็นมีมด้วยเหรอจริงๆผมเล่นจริงจังนะมันดูตลกเล่นให้ดูได้ไหมอย่าเลยเนี่ยเล่นกับพี่ตั้มเลยเออจริงกับพี่ตั้มจริงเฮ้ยคุณนี่แมวผมนะที่อยู่คุณอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่แมวผมแมวคุณมีสัญลักษณ์อะไรนี่ผมมีปลอกคอตัว C เฮ้ยมันมีขายของคุณคนเดียวเลยไงตัว C ของผมก็ขายซื้อตัว C เหมือนกันผมสั่งมาพิเศษพิเศษอะไรพิเศษเท่าไหร่พิเศษ35ธรรมดา60ผม70เพิ่มใส่ไข่ด้วยไอ้หนูนั้นโจ๊กเฮ้ยอันนี้เองตลกดีนะประมาณนี้ประมาณนี้ชอบๆๆๆเขาว่าอยู่ว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเล่นกดแต่ตลกคือแบบนี้ใช่แต่ในบทไม่ใช่อย่างงี้ครับทุกคนไปรอดูไปรอดูได้เลยค่ะเอาจริงความฝันของเราคืออะไรความฝันนะครับก็มีเพียงของตัวเองก็ผ่านไปแล้วความฝันหนึ่งก็อีกความฝันหนึ่งก็อยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองในวันนี้ครับคอนเสิร์ตนั่นหมายความว่าเราต้องมีเพลงอีกเยอะๆใช่ครับซึ่งอันนี้จะเข้าแบบดุริยางหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะคณะก็มองไว้ครับให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะยังไม่ถึงเวลาใช่หุ้ยแต่มันต้องวางสิใช่ต้องมีแต่ตัวแล้วต้องมีโกในพัทยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรนะยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดว่าจะเรียนอะไรหยอกหยอกครับจริงๆโฟกัสงานแหละถูกต้องไหมครับจริงๆก็เรียนให้ตรงสายไปเลยก็เป็นความคิดที่ดีก็อยากมีโอกาสก็จะลองทำดูครับอาจจะเรียนตรงสายไปเลยนะฮะอือใช่แล้วเรื่องล่าสุดที่ชื่อว่า Lady Boyfriend อันนี้คือเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าอ๋ออันนี้ผมในเรื่องนี้ผมเป็นนักแสดงแบบว่าตัวก็ไม่ใช่รับเชิญก็เป็นตัวจริงตัวหลักเลยก็คือเล่นเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องแรกที่แบบว่าเป็นแบบว่าจริงจังเหมือนกันครับค่ะเรียกว่าเป็นตัวเมนอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะเหมาะเหมือนกับตัวเราไหมหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรทัศนคติใช้คำว่าคล้ายๆดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าตัวผมก็จะเป็นแบบสีสันให้ของเรื่องอะไรประมาณนี้ก็เรื่องก็จะเกี่ยวกับแบบว่าเป็นเรื่องในโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เกิดความสัมพันธ์แบบหลายๆอย่างทั้งรักเพื่อนทั้งความรักอะไรประมาณนี้ครับมีหลายๆอย่างแล้วผมก็จะเป็นตัวให้สีสันให้กับเรื่องอะไรประมาณนี้สีสันยังไงคอมเมดี้หรอคอยนิดนึงนะประมาณคอมเมดี้นิดหน่อยประมาณนี้ครับแล้วมีคู่รอดูดีกว่าเพราะว่ากำลังออนเลยรอติดตามรอติดตามวันนี้พี่ว่าที่มันเป็นเกินกว่านักแสดงและนักร้องอ่ะเชชินอาจจะยังไม่คิดหรอกว่าตัวเองเป็นตัวอย่างให้กับใครก็ได้เลยตอนเนี้ยผมคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยเป็นตัวอย่างคนอื่นแล้วเด้อมีแน่นอนเป็นได้สิเราเคยมีไอดอลไหมมีนักแสดงหรือนักร้องเรามีตัวอย่างไหมมีครับผมใครครับเอานักร้องใช่ไหมนักร้องนักร้องก็จะเป็นพี่นนทนนท์ในวันนี้ครับผมชอบมากเลยแล้วก็การแสดงก็จะมีพี่ก๊อตจิรายุด้วยครับวันนี้ครับซึ่งเชื่อบอกว่าคนเหล่านั้นนะเขาก็แค่เต็มที่กับงานของเขาเขาก็แค่สนุกกับงานของเขาเขารักในการร้องเพลงเขาก็มุ่งไปของเขาแต่เขามีอย่างนึงติดตัวคือว่าเขาเป็นไอดอลให้กับเราไงแต่เขาไม่รู้เขาอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ใช่ใช่วันนี้เชชินเป็นแบบนั้นนะโอ้ยินดีมากครับมีอะไรอยากจะบอกวัยรุ่นหรือคนที่ชื่นชอบเราไหมว่าเขาก็มีความฝันเหมือนเราเหมือนกันบางคนก็ชอบร้องเพลงโอ้โหบางคนเส้นทางหนักกว่าเราต้องไปประกวดหลายที่เคยผิดหวังเคยอะไรมาเรามีอะไรอยากจะให้กำลังใจเขาไหมก็อยากบอกทุกคนว่าอย่าเลิกพยายามครับพยายามต่อไปนะครับแล้วก็สักวันจะเป็นของเราครับก็อย่าทิ้งตรงนี้ไปครับใช่วันนี้ก็ผมก็เคยผ่านจุดที่แบบว่าท้อบ้างอะไรครับเราคิดยังไงตอนที่เราท้อเราผ่านมายังไงก็คิดว่าก็มองถึงอนาคตว่าแบบเรายังไปไกลได้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับอือใช่เสียใจไหมตอนที่แบบพูดตรงก็เสียใจครับตอนประกวดอะไรเงี้ยก็เสียใจเหมือนกันครับที่ไม่ได้อย่างที่แบบหวังไว้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามองกลับไปก็จะเป็นประสบการณ์ครับที่แบบเราได้มามอง
ข้อผิดพลาดในตัวเราว่าเราทำผิดพลาดอะไรตอนนั้นครับอืมใช่เสียใจไม่ได้ความว่าเสียโอกาสโอกาสมันเกิดขึ้นใหม่ๆได้ได้เสมอใช่ใช่อายุ17เองด้วยเออโอ้ยแล้วมาเร็วขนาดนี้ใช่ค่ะต่อไปต้องเรียกคุณเชชินแล้วเชชินมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันอีกบ้างนอกจากนี้ได้นะฮะก็ตอนนี้นะครับกำลังจะมีซีรีส์นะครับในช่อง DFJ Entertainment นะครับใน YouTube นะฮะก็ชื่อเรื่องว่า Missing of Love ครับถูกต้องแล้วฮะพรจากรักครับแล้วก็ตอนนี้กำลังออนแอร์นะครับ Lady Boyfriend ครับออนแอร์ในช่อง VTV ทุกวันเสาร์ครับผมครับแล้วก็มีเพลงครับชิดใกล้อย่างที่ทุกคนได้ฟังไปตะกี้นะฮะครับผมแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังทางช่อง DFJ ได้นะครับก็คือมีซายอยู่ครับผมโอเคฝากติดตามย้อนหลังมีอะไรอยากมีเชชินมี TikTok มั้ยครับหรือช่องทางอื่นๆมีไหมครับพวก TikTok อะไรเงี้ยมีครับฝาก CHECHINNNN underscore ครับต้องนับหน่อย4ตัว N 4ตัวก็บอกไปเลย N 4ตัวจะได้ก็คือ N 4ตัวครับโอเค underscore ทุกช่องทางเลยครับครับฝากติดตามด้วยนะฮะเชชินเห็นว่าอนาคตไกลเลยนะและอายุเพิ่ง17ตรงนี้นะฮะแล้วก็สนุกกับทุกผลงานและพี่รอนะเป็นกำลังใจให้และรอนะว่าวันนึงเราจะมีซิงเกิลที่เราแต่งเองและเล่นกีตาร์เองและความฝันที่จะไปขึ้นคอนเสิร์ตรอซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวให้พวกพี่ไปเลยหาให้ฟรีเหรอให้ฟรีเลยมันจะดีนะมันจะดีมากโอเครอให้ถึงวันนั้นเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอพวกเราวันเสาร์หน้านะครับเวลา 20:30 น.ได้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีค่ะ